วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับสองครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมอเตอร์ชาแนลครับโอ้โหนี่คึกคักบรรยากาศคึกคักพี่ใหญ่พาคุณผู้ชมมาที่ไหนครับเนี่ยงานมอเตอร์โชว์นั่นเองนะครับ2021ถือว่าเป็นครั้งที่42แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเรื่องมหกรรมยานยนต์มอเตอร์โชว์เนี่ยถือว่าเป็นมหกรรมยานยนต์นะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะใครก็ตามนะที่อยากชมนะฮะนวัตกรรมนะฮะรถยนต์หรือว่ายานยนต์ต่างๆรวมถึงจับจองในเรื่องของราคาโปรโมชั่นพิเศษใช่ไหมพี่ใหญ่นะถูกต้องครับเรามีมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแน่นอนความสวยงามของรถยนต์นะฮะแล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะฮะคุณผู้ชมต้องติดตามชมให้ดีครับผมเอาล่ะดูรายการเราเสร็จนะครับก็สามารถมาได้เช่นเดียวกันเพราะว่างานนี้ครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24มีนาคมไปถึงวันที่4เมษายน Challenger 1-3 เมืองทองธานีนั่นเองใช่ครับพี่ใหญ่ครับตอนนี้คุณผู้ชมอยากไปดูข้างในแล้วล่ะครับพี่อ้าวทำไงดีครับผมครับผมไปกันเลยมั้ยฮะก็ไปกันเลยสิครับผมครับตามมาเลยครับไปเลยครับและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่บูธของ Great Wall Motor Thailand แล้วนะครับผมเอามาสอบถามทางผู้บริหารกันดีกว่านะครับว่า Great Wall Motor Thailand ของเรานะครับมีอะไรนะครับที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์นะครับต้อนรับคุณผู้ชมอยู่ครับผมได้ครับก็ Great Wall Motor Thailand นะครับอันมีโอกาสพิเศษมากๆนะครับที่จะเอารถ S6 Hawal S6 Hybrid SUV มาเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับที่ประเทศไทยนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกเลยนะใช่ครับขณะที่จีนบริษัทแม่ยังไม่ได้เปิดตัวนี้เลยนะครับเพราะนั้นเป็นโอกาสพิเศษมากๆนะครับที่คนไทยจะได้มาสัมผัสแล้วก็มาได้ดูว่ารถคันนี้เป็นยังไงครั้งแรกนะครับสเปคคร่าวๆของเขานี่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้ตัวนี้จะเป็นไฮบริดนะครับมาพร้อมตัวแรงม้าแรงบิดที่มหาศาลนะครับแรงม้าเนี่ยประมาณ200กว่านะครับถ้ามอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกับตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็แรงบิด500กว่าที่ไฮไลท์ของเขาเลยคือตัวอัตโนมัติ reversing assistant สามารถถอยหลังออกจากซอยได้เองอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับใช่ครับผมโอ้โหมีในแบรนด์ระดับนี้นะครับใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับที่ผมเห็นแล้วก็สะดุดตานี่ไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวนะครับมีรถรุ่นไหนนะครับที่น่าสนใจนะครับที่คุณผู้ชมมาในงานครั้งนี้และจะได้เจอบ้างครับก็อยากจะบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้ Great Wall Motor นะครับเอารถที่เป็นรถพลังงานทางเลือกทั้งหมดนะครับมาโชว์ที่บูธนะครับเราจะไม่เอารถที่เป็นเพียวเบนซินหรือเป็นดีเซลมาโชว์นะครับจะเป็นไฮบริดหรือว่าจะเป็น EV นะครับหรือพลังงานไฟฟ้านะครับเราก็จะมีตัวหนึ่งก็คือ Family ของแมวนะครับหรือว่า Cat Family นะครับมีทั้ง Good Cat และก็ Black Cat นะครับ Good Cat เนี่ยสามารถชาร์จต่อ1ครั้งนะครับสามารถขับได้ถึง500กิโลนะครับ500กิโลเลยใช่ครับ500กิโลเมตรเลยนะครับส่วนตัวเทคโนโลยีต่างๆนะครับเราก็จัดเต็มมาเช่นกันนะครับไม่ต่างกับตัว Hawal S6 เลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมบูธ Great Wall Motor Thailand นะครับเรามีกิจกรรมมากมายสามารถที่จะเข้ามาเล่นเกมแล้วก็ฝากติดตามนะครับในเรื่องของตัว Great Wall Motor ข่าวสารต่างๆเนี่ยผ่านทาง Official Website YouTube แล้วก็ Instagram แล้วก็ Facebook นะครับครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับเอาละครับแน่นอนครับวันนี้ผมกับพี่ใหญ่เนี่ยก็พาคุณผู้ชมเนี่ยเดินกันทั้งวันเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่หมดเลยพี่ใหญ่โอ้ยังไม่หมดสิครับผมเพราะว่าโอ้โหรถนี่เขาเรียกว่ามากันเยอะแยะมากมายนะครับรุ่นใหม่ๆก็มาเยอะเลยวันนี้เรายังถือว่าเราก็เดินกันเต็มที่นะแต่ว่ายังไม่หมดนะครับ2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมนะครับกับรายการมอเตอร์ Channel นะฮะคุณยังอยู่ในบรรยากาศของเนี่ยมอเตอร์โชว์ในปี2021ครั้งที่42นี่อยู่ฮะครับผมเริ่มแต่เที่ยงเที่ยงวันนะครับจนถึง4ทุ่มนั่นเองเวลาก็ยาวๆไปเลยนะครับผมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4เมษายนนั่นเองนะครับก็คือ Challenger 1-3 นะครับผมที่เมืองทองธานีนะครับผมโอเคนะก่อนที่จะลากันไปในวันนี้นะฝากติดตามช่องทางของ Motor Channel ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage หรือว่าทาง YouTube นั่นเองนะครับและสัปดาห์หน้าเรื่องราวใน Motor Show ครั้งที่42ในปี2021นี้จะเป็นไงกันบ้างนะครับติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง2คนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ